อันนี้เปรี้ยวเงาะไปเลยทีเดียวไม่ใช่คนละไอ้นี่กันเลยนี่วันนี้นะมาแบบมืดๆนิดนึงนะไม่ได้จ่ายค่าไฟทุยไม่ใช่โอ้โหถอดแว่นก่อนมืดอยู่แล้วอ่ะนี่ดีกว่านี่ดีกว่าอ่ะตัวนี้นะภูมิใจนำเสนอเลยไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยตัวเนี้ย Double O Laser 1:60 สเกลโอ้โห perfect gate GN000000000 โอ้โหหุ่นเยอะชิบเผ่งเลย GNR010 Olizer โอ้โหชื่อมันอะไรวะ0เยอะแยะเกินแน่นำเสนอเลยอันนี้เป็นบันไดสีแดงนะครับอยู่ในกันดั้ม Double O นะครับผมผลิตในปี2009นี่เปรี้ยวเงาะไปเลยทีเดียวแกดีกว่านะอ่ะอ้าวกล่องมันอยู่ในนี้โถป้าโอ้โหคู่มือแม่งหนาตึ๊บเลยเฮ้ยข้างในนะนี่ข้างในมันเป็นกล่องแบบนี้นี่ดูข้างในเป็นกล่องแบบนี้เอามาทีละกล่องเลยดีกว่ากล่อง A นี่เป็นแบบนี้หนึ่งกล่องกล่อง B แล้วกล่อง GN Drive มั้ยน่าจะใช่นะเนี่ยมีแค่นี้นะปึ๊บอ่ะมีอะไรบ้างเหมือนกล่องนี้มันจะเป็น GN01 นะ Olizer นะก็น่าจะเป็นยานมันน่ะนะฮะอันนี้นะตัว GN Drive แล้วกล่องนี้กล่องหนึ่งนี่แล้วก็นี่กล่องนี้นี่เฮ้ยกล่อง AOO Gundam นะเออนี่นี่เป็นของฝ่ายGundamนะฮะสหัสพันธรัตนะเอ้าดูกล่อง A กันดีกว่าว่ามันเป็นไงนะฮะนี่เปิดมาปุ๊บพระเจ้าจอดมันเยอะมากเว้ยเฮ้ยเรามาดูกันกล่องแรกมีกี่ถุง1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ถุงมีอีก6 7 8 9 20ถุงไม่ต้องนับแผงก็ขี้เกียจนับแผงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องเนี้ยคือก็น่าคงจะเป็นตัวกันดั้มนะตัวเป็นตัว Double O นะฮะเสร็จปุ๊บเรามาดูกันอีกกล่องนึงนะกล่อง B นะฮะอ้าวเฮ้ยไม่อยากให้ประกอบไงวะเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยแทงตายเลยเนี่ย1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6 7 8 9ถุงนะฮะอันนี้มันน่าจะเป็นอาวุธมัน10ถุง11ถุง12 13 14ถุงครับผมสำหรับกล่อง B นะแล้วมาดูนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่มันเป็นตัวนี้นี่มันเป็นตัวนี้มันเป็นไหล่มันอยู่ตรงนี้น่าจะมีไฟนะก็คือเป็น LED unit มาให้เลยน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะแล้วก็นี่คู่มือการประกอบของมันนะครับมี2อันก็คือเหมือนแยกกันเป็นกล่อง A กล่อง B นะครับผมเนี่ยมันก็จะบอกหมอว่าใส่อะไร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 ประกอบอะไรประกอบอะไรนะตัวนี้เป็นยานมันนะฮะอันนี้มันก็จะบอกนี่เลยนี่มันมีชาร์จเลยวงศาคณาญาตของมันคืออะไรอ๋ออันนี้เป็นยานคู่มือของมันเนี่ยอยู่ในนี้อันเดียวอันนี้คือเหมือนกับแบบว่าของมันมีอะไรเป็นยังไงบ้างเฮ้ยงานยาวบอกได้เลยงานยาวแต่ตัวนี้เหมือนกับไม่มีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้แต่มีไฟมาให้มีไฟแค่นิดๆหน่อยๆนะครับผมอ่ะไปประกอบกันดีกว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะแต่คือเสียใจอ่ะมันไม่มีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้เฮ้ยมันจะไปยืนอยู่ในตู้ยังไงวะเนี่ย
โอเคไปประกอบกันดีกว่าตัวเดี๋ยวพวกเออไรเตอร์ตัวนี้มันจะสวยแค่ไหนนะฮะประกอบเสร็จแล้วมันจะเด็ดแค่ไหนแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะเล่นหมดเล่นหมดอ่ะเดี๋ยวไปประกอบกันเลย Let's go Let's go
บอกได้เลยนะตอนแรกคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรอ่ะตอนแกะกล่องออกมาไม่มีกันดั้มแอคชั่นเบสก็คิดว่าเฮ้ยไม่เท่าไหร่อ่ะคือมันคงจะไม่มีอะไรพิเศษอะไรนักหนาเฮ้ยพอประกอบตัวหุ่นไปเฮ้ยมันเริ่มประกอบยากตัวหุ่นเนี่ยประกอบ2วันเลยนะแล้วก็ไอตัวเนี่ยยานเนี่ยอีกวันนึงเลยอ่ะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ร่วม3วันนะตัวเนี้ยนะจากที่ประกอบมาโหเฮ้ยเอาเข้าจริงๆนะมันเยอะจริงๆสิ่งที่ได้จากมันเนี่ยก็คือว่ามันมีไฟที่ไหล่2อันแล้วก็มีที่ตาก็คืออันนี้นะมันให้ LED unit มาแล้วก็ให้แบตเตอรี่มานะฮะเนี่ยแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บนี่แล้วก็ใส่ฝาปิดหัวมันเป็นไงดูไฟที่ไฟแล้วก็ที่ไหลมันเนี่ยนี่มาใกล้ๆมาใกล้ต่อพัวแหมไม่ใช่วันนี้เปิดไฟมันนี่กดปึ๊บนะนี่ดูหมุนด้วยนะแล้วฟังเสียงนะนะเฟี้ยวเงาะนี่มี2ฝั่งเลยนะมันจะดับเองนะฮะพอมันหมุนไปเสร็จพักเนี่ยมันก็จะดับเองกับตัวไฟตัวนี้ถ้าเกิดเราจะปิดแล้วกดอีกทีนึงปึ๊บข้างในเนี่ยมันเป็นมอเตอร์แล้วมีไฟนะหมุนโคตรเท่เลยอ่ะ GM Drive ของมันนะจ๊าบจริงๆตัวหุ่นของมันเนี่ยสามารถที่จะถอดประกอบได้และตัวเนี้ยโล่ตรงเนี้ยแล้วถอดออกมาประกบกันเป็นโล่อันใหญ่นะฮะแล้วก็เอายานเนี่ยเสียบเข้าไปข้างไหล่2อันแล้วก็ข้างหลังเอายานใส่เข้าไปโอ้โหอลังการงานสร้างเลยบอกตรงโว้ยชอบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคสเปคของมันดีกว่าว่าตัวนี้นะ Double O Riser ตัวนี้มันจะปีประวัติยังไงบ้างไปดูกันเลยเทคนิคสเปคของมันนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าTwin Dice System Cost Quanta Combat Mobile Suit โมเดล number ของมันคือ GN0000GNR010 Official Name ของมันคือ Double O Riser ความสูงของมันอยู่ที่ 18.3 เมตรน้ำหนักอยู่ที่ 75.1 ตัน Power Source คือ 2GN Drive วัสดุของมันนะครับคือ E-Carbon โรงงานที่ผลิตคือC-Rental Boeing ผลิตครั้งแรกในปี2312 AD และผลิตปีสุดท้ายก็คือ2312 AD ก็คือปีเดียวกันนั่นเองนะครับผมควบคุมการผลิตคือ Celestial Boeing อุปกรณ์ของมันคือ GN5 Twin Dice System Laser System Tan and System และ GN Dice Micro Missile 8 อัน GN Beam Missile Gun 2 อัน GN Beam Saber 2 อันGN Wakan 4 อัน GN Sword 2 2 อัน GN Chill GN Sword 3เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของมันกับตัว Double O Riser ตัวนี้นะฮะตัวนี้อย่างที่บอกไปคือขนาดมันขนาดนี้ Perfect Grade แน่นอนนะความคุ้มค่าของมันนะคือเนี่ยตัวมันใหญ่ที่ความพิเศษของมันนะที่เท้าเนี่ยตัวนี้มันจะแตกต่างกับคนอื่นคือมันเป็นยางคือแบบมันจะไม่ลื่นอ่ะเรามาดูจุดขยับของมันเลยต่อไปแล้วกันนะครับผมเนี่ยมันขยับได้เท้าเทิร์ฟเนี่ยมันขยับได้ข้อเท้าพวกอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะขยับได้แบบดีเลยอ่ะแต่คือว่ามันค่อนข้างแน่นโอ้โหแน่นมากใส่อุปกรณ์ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยืนได้เลยนะแขนเขินเนี่ยคือมันขยับได้อย่างดีแล้วมันแน่นไอ้พวกข้อต่อพวกมือพวกขาพวกอะไรมันคือมันเป็นเหมือนสลักอะแล้วก็คือลองบีบแล้วก็งอคือแบบงอแขนงอขาหัวเนี่ยมันก็ขยับได้เอวอะไรเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์พวกเนี้ยคือมันถอดออกมาแล้วก็เอายานเนี่ยเสียบเข้าไปเอาโล่มาเป็นอะไรอย่างที่บอกมีปืนมีอะไรมาให้นะครับผมแล้วก็แอคชั่นได้เยอะเนี่ยมีดาบคู่ก็เหน็บไว้อยู่ด้านข้างเนี่ยถอดออกมาต่อให้มันเป็นหอก2ฝั่งอ่ะได้เลยนะคือจริงๆไม่อยากจะขยับอะไรมากเพราะบอกได้เลยว่าการขยับของมันน่ะแน่นสุดๆอ่ะแน่นมากๆนะมันทำออกมาค่อนข้างดีนะฮะแต่คือว่าข้อติเสียอย่างเดียวก็คือว่ามันไม่มีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้แต่คือตัวนี้คือมันมียานเพิ่มขึ้นมาให้ก็คือเหมือนได้กันดั้ม2อันเลยแล้วก็แยกเอาจากยานเนี่ยมาใส่ที่ไหล่2อันมาใส่ที่หลังมีดาบก็แปลงออกมาแล้วก็มีมีดาบอันใหญ่ๆเป็นเลเซอร์อันใหญ่อีกโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรมันเยอะเหลือเกินตอนนี้นะครับเรามาให้ดาวกันดีกว่าว่าตัว Double O Riser จาก5ดาวผมให้อยู่ที่5ดาวจ้า
ผมบอกไว้เลยว่า1เนี่ยที่ให้ก็คือว่ามันมีไฟ2คือตัวใหญ่มันแน่นอนตามสไตล์ของ Perfect Gate อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัว GM Dive เนี่ย2อันเนี่ยมันมีไฟก็จริงแต่คือว่ามันสามารถที่กดเปิดปิดได้แล้วคือว่ามันมีไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันหมุ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 นแล้วมีเสียงนะฮะแล้วก็การทำแอคชั่นแอคชั่นเนี่ยถือว่าดีนะฮะเดี๋ยวปิดก่อนถ้าเกิดเราไปวางตอนคืนตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไฟนะผมถือว่าใช้ได้ตัว GN Dive เนี่ยเปิดปิดไฟง่ายแต่คือว่าตัวไฟที่หัวมันเนี่ยมันต้องถอดหัวกะโหลกข้างหลังเนี่ยออกมานะฮะเพื่อที่ให้มันเปิดไฟได้ง่ายขึ้นแต่คือว่ามันน่าจะทำสวิตช์ออกมาด้านนอกนะฮะที่ให้5ดาวคือมันปรับแต่งได้เยอะก็คือโลเลอร์อุ่นยานประกอบเป็นตัวแบบออปชั่นเต็มน่ะก็ถือว่าได้แล้วก็มีตัวหุ่นแล้วก็มีตัวยานมาให้เหมือนได้2อันเลยเจ๋งเหมือนกันตัวนี้นะฮะ5ดาวให้ไปเลยแต่คือสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาก็ไม่เป็นไรถือว่าโอเครับได้นะฮะสติ๊กเกอร์ก็มีอยู่รายละเอียดดีความแข็งแรงความแน่นของตัวมันนะผมบอกได้เลยว่าโคตรจะจ๋าบอกได้เลยถ้าใครมันสายทำสีเอาตัวนี้ไปทำสีบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในตัวที่โคตรน่าทำสีเลยบอกตรงนะไปดีกว่าไปดีกว่าถ้าใครชอบตัวนี้นะ Double Laser นะก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมตัวนี้คือจัดมาให้เลยตามคำเรียกร้องนะครับผมก็เรียกร้องมาแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับกด Subscribe ไลค์แชร์ถ้าเกิดอยากสนับสนุนอย่าเพิ่งสคิปโฆษณาก็คือขออนุญาตดูโฆษณาให้จบแล้วค่อยมาดูคลิปต่อดีกว่านะครับเพื่อเป็นกำลังใจไม่ได้ขออะไรมากนะฮะใครอยากที่จะให้ประกอบตัวไหนรีวิวตัวไหนก็บอกมาได้เลยนะฮะคอมเมนต์มาแชร์และที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะพอเวลามีคลิปใหม่จะได้ติดตามกันโอเคไปดูดีกว่าว่าตัวนี้นะฮะภาพอินเสิร์ตของมันจะเป็นยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับนี่กดปั๊บปั๊บเขาให้นี่ดูมันหมุน